เดี๋ยวเราจะพาไปโฮมทัวร์บ้านหลังแรกในชีวิตนะครับผมตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่สตูดิโออย่างเดียววันนี้เราไปด้วยรถคันไหนครับ Swift Suzuki Power Up อย่าบอกนะว่าก็คือทุกอย่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ทริปนะคะไม่มีอะไรเลยจริงปกติเวลายูทูบเบอร์คนอื่นเขาโฮมทัวร์เขาทำอะไรบ้างวะเนี่ยสวัสดีครับทุกคนครับล็อกวันนี้นี่เหมือนที่ทุกคนเห็นนะครับว่าเดี๋ยวเราจะพาไปโฮมทัวร์บ้านหลังแรกในชีวิตนะครับผมที่มาเร็วแล้วก็เหมือนฝันเหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ในช่วงที่ไม่มีฟุตบอลนะครับแล้วก็ช่องจะได้ไม่เงียบแล้วก็อยากจะหาอะไรมาให้ทุกคนได้ดูแก้เครียดในช่วงเวลาโควิดแบบนี้ด้วยเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูบ้านซึ่งตอนนี้บ้านเนี่ยก็คือโอนแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าไอ้หมู่บ้านที่เลือกเป็นยังไงบ้านที่เลือกเป็นยังไงนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่สตูดิโออย่างเดียวตอนนี้หลายๆคนอาจจะเห็นแล้วว่าเราเปลี่ยนสตูดิโอมาใช้สตูดิโอที่เป็นฉากดำแล้วเดี๋ยวพาดูสตูดิโอที่ย้ายมาด้วยแต่ตอนนี้เดี๋ยวรอคุณเคแนนก่อนไปรับคุณเคแนนก่อนช่วงที่ผ่านมาใครได้ดูบล็อกเนี่ยก็จะเห็นว่าช่วงปีที่ผ่านมานี้เรามาอยู่ที่นี่นะครับก็มาเช่าเขาอยู่เป็นเหมือนแบบทาวน์โฮมครับก็มาอยู่ชั่วคราวประมาณปีหนึ่งก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะซื้อบ้านเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนดูเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเปิดประตูให้หน่อยครับสวัสดีครับถือของให้ครับวันนี้จะมาพาไปดูบ้านครับเล็กตัวตลกปะถามใครถามพี่รักดิอ๋อทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยครับว่าน่ารักดีวันนี้เราไปด้วยรถคันไหนครับ Swift Suzuki Power Up อย่าบอกนะว่าคลิปนี้ลูกค้าเหรอเอ้ยทุกคนครับวันนี้เราจะไปไหนให้คุณเคนดำเนินรายการก่อนครับเรากำลังจะไปดูบ้านของเรากันครับวันนี้นะครับเป็นโฮมทัวร์ EP 1นะครับเป็น before คาดเข็มขัดด้วยครับโอ้นี่ค่ะมีเซ็นเซอร์เตือนด้วยนะแล้วคนข้างๆไม่คาดเข็มขัดเฮ้ยทุกคนครับก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปดูบ้านเนี่ยคุณช่วยเล่ากับว่าเรียกว่าจุดเริ่มต้นของการซื้อบ้านหลังนี้ให้คนฟังหน่อยสิเอาตั้งแต่จุดไหนดีอ่ะคือในมุมเขาอะนะตอนที่ก่อนจะซื้อบ้านอะจริงๆคือก็ไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะซื้อบ้านนึกออกไหมมันดูไม่น่าเป็นไปได้อะประมาณนั้นแต่พอเอาเข้าจริงแล้วพอจริงจังแล้วอยากจะได้จริงๆอ่ะมันก็เป็นไปได้แล้วก็อยากให้คลิปนี้เนี่ยคนที่ดูในช่วงเนี้ยบางคนอาจจะแบบว่าเครียดใช่ไหมหรือบางคนอาจจะรู้สึกแบบห่อเหี่ยวหรืออะไรเงี้ยถือว่าจริงๆเราไม่อยากให้มันเป็นฟีลแบบคนมองแบบเราแบบมาแบบอุ้ยปวดบ้านโชว์บ้านนะแต่คือเราอ่ะอยากให้คลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจคนด้วยว่าใครก็มีบ้านได้แล้วคุณเคนแนนล่ะครับคุณเคนแนนเหรอคะเอาจริงตอนที่เต้ชวนซื้อบ้านอะแบบแบบอะไรแบบว่าคุณเพิ่งย้ายสตูตอนนั้นเต้เพิ่งย้ายสตูดิโอค่ะเพิ่งจะทำสตูดิโอของตัวเองที่ก็ชวนซื้อบ้านอะไรเงี้ยแล้วโหไม่เอาอ่ะแบบโอ้ยโคตรเหนื่อยเลยย้ายของย้ายอีกแล้วอะไรเงี้ยก็บ่นเขาก็ไปตะเวนหาแล้วนั่นก็ไม่ชอบสักทีที่เขาไปตะเวนหาเลยบวกกับเหมือนมันรู้สึกมันยังไม่ใช่สักทีแล้วมันแบบเราคิดมาดีแล้วหรอเราจะซื้อบ้านอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายรายรับเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายเว้ยแนนก็บังเอิญมาเจอที่นี่ที่เรากำลังจะไปดูกันไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันอยู่ใกล้กับที่เดิมขนาดนี้เรียกว่าบัดเจ็ตที่เราตั้งไว้ตอนแรกคือไม่ได้คิดด้วยว่าจะไปถึงจุดนี้ประมาณนี้ดีกว่าทีนี้สิ่งที่เราจะบอกก็คือ1การซื้อบ้านไม่ใช่แค่ว่ามีเงินเราซื้อได้เลยนะมันต้องคิดหลายอย่างมากๆสำหรับแนนนะแนนมีความเชื่ออันแรกเลยว่าถ้าเรายังไม่สามารถหารายรับได้มากพอการซื้อบ้านแม่งคือภาระแน่ๆแต่ข้อนึงคือเต้อะเขาอะใช้บ้านทำสตูดิโอเว้ยก็คือมันเลยสร้างรายรับด้วยสามารถหารายได้ไปด้วยใช่นั่นก็เลยโอเคแล้วก็เลยตกลงกันว่างั้นเราจะลองกันดูสักตั้งมันก็เลยได้หลังนี้มานะคะส่วนอีกข้อนึงที่อยากจะบอกคือผมเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าการซื้อบ้านเนี่ยเหมือนมีมายด์เซตเหมือนเวลาคนคุยเรื่องบ้านแหละอุ้ย
แม่งบ้านแพงจะตายกว่าจะเก็บตังค์ซื้อได้อะไรเงี้ยคนจะพูดหูยผ่อนไปทั้งชีวิตเลยป่ะเนี่ยผ่อนไปทั้งชีวิตหรือว่าแบบกว่าจะเก็บเงินได้ต้องกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วพอหลังจากที่มาเจอประสบการณ์ตัวเองในการซื้ออ่ะมันก็ทำให้เปลี่ยนวิธีคิดไปว่าจริงๆแล้วบ้านมันก็เป็นทรัพย์สินนึงที่มันก็ต้องมีมูลค่าไปตามกาลเวลาไอ้การที่จะมานั่งเก็บเงินจนซื้อเงินสดเนี่ยมันโอ้โหต้องเก็บไปเท่าไหร่กว่าสมมติอีก10ปีบ้านที่แม่งราคา5ล้าน6ล้านแม่งจะเป็น10ล้านแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแม้กระทั่งการที่คิดว่าการกู้เนี่ยเพราะผมเป็นคนนึงที่ผมเรียกว่ามีการทำงานประจำก็ทำ YouTube เป็นพิธีกรนู่นนี่นั่นก็จะมีแต่คนบอกว่าแม่งไม่มีทางไปไม่ได้ยากมากแต่ต้องขอบคุณธนาคาร SCB นะเฮ้ยไม่ใช่เขาได้เขาในบรรดาธนาคารทั้งหมดเนี่ยของผมมีแค่ SCB ที่เดินที่ฐานก็ให้เรียกว่าที่ผ่านหรอกที่พร้อมที่จะช่วยให้คำแนะนำแล้วก็สามารถทำให้เราเข้าใจระบบมากขึ้นในการกู้แต่เหนือสิ่งอื่นใดการที่จะไปบ้านก็ต้องไปด้วยยานพาหนะที่เหมาะสมนี่กับหมู่บ้านที่เรากำลังจะไปนะครับขอบคุณSuzuki Power You Up Suzuki Swift นะครับผมประเด็นนะคือไม่ได้จะมาแบบป่วยมั่วซั่วนะที่เราบอกเขาไปว่าเอารถเข้ามาขับกี่วันแล้ว5วันเหรอ7วันเอา7แล้วเหรอวันนี้วันที่7แล้วเอารถเข้ามาขับ7วันประเด็นก็คือไม่ได้ถ่ายคลิปสักทีถ่ายวันสุดท้ายที่เราจะเอารถไปคืนนะครับก็ขอบคุณมากเลยที่เอามาให้ทดลองขับแล้วก็เอาเรามารีวิวด้วยมันเป็นประสบการณ์จริงไงเราต้องทดลองขับก่อนเราจะไม่แบบมารีวิวตัวผมไม่รู้นะว่าที่อื่นเขายังไงนะแบบว่าไปเจอรถแล้วก็แค่รีวิวนะแต่นี่ผมขับ7วันน้ำมันหมดไปถังนึงนะ ไม่รู้ว่าทางทีมซูซูกิจะอะไรหรือเปล่าแต่ก็อยากจะรีวิวสั้นๆว่าหลายๆสิ่งที่ขับแบบผมเป็นคนขับอีโก้คาร์อยู่แล้วแล้วผมประทับใจมากผมไปแบบง่ายๆนะจอเนี่ย8นิ้วถามว่าหารถที่จอเป็นทัชสกรีน8นิ้วแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้หาที่ไหนได้วะนี่ปะที่พวงมาลัยจ้ะนี่พวงมาลัยควบคุมมีครูซคอนโทรลควบคุมความเร็วอัตโนมัติเวลาคุณขับไกลๆแล้วคุณแบบว่าขี้เกียจเหยียบคันเร่งนี่ผมเบรกเครื่องดับมี idling stop เพื่อประหยัดน้ำมันมาชี้อะไรอยู่นี่ข้างในตัว A ขึ้นนี่Oh. นี่ idling stop เนี่ยพอเบรกปุ๊บเวลาขับรถในเมืองรถติดใช่ไหม เครื่องดับอัตโนมัติประหยัดน้ำมันอีก นี่แอร์เป็นระบบออโต้เหมือนแล้ว แล้วก็เสียบโทรศัพท์เข้าไปเป็น Android Auto อีก กดแมปได้อีก Apple CarPlay ก็มี ระบบบลูทูธคุยโทรศัพท์ผ่านในรถเครื่องเสียงทุกอย่างมันสบายมากนี่มันแทบจะไม่เชื่อว่านี่คือ Eagle Car เฮ้ยดูดิเออใหญ่นะจ๊ะนั่นแหละนี่คือ Eagle Car ที่ผมว่ามันสบายที่สุดสมบูรณ์ที่สุดคือเรื่องไอ้ความเร็วคุณจะมาแบบว่าอุ๊ยแต่รถเล็กจะไหวไหม Eagle Car ครับทุกคน 1.2 ถามว่าผมขับ120อ่ะสบายๆเลยขับสนุกมากแล้วก็แฮปปี้มากฝากพ่อบรรลบครับรถสักแสนพ่อบรรลบครับรถสักแสนได้ไหมครับว่าเดี๋ยวบ้านสัก2ปีสวิฟต์สักคันเทียบเลยครับพ่อบรรลบครับภายในรถเนี่ยหลักๆมันก็ประมาณนี้แหละผมว่าทุกคนไปลองขับแล้วทุกคนจะเก็ตก็เดี๋ยวถึงบ้านแล้วเดี๋ยวพาไปดูรอบคันรถรวมถึงพาไปดูบ้านกันและนี่คือบ้านของเรานะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับหมู่บ้านเราก็จะมีความแปลกไหมถ้าปกติเวลาเขาไปโฮมทัวร์กันหรือว่าเวลาคนซื้อบ้านในช่วงนี้ก็จะเป็นบ้านแบบแพทเทิร์นคล้ายๆกันซึ่งหมู่บ้านนี้จะมีความแบบแหวกออกไปแล้วก็มีสไตล์ที่แตกต่างนี่เป็นไงขายแบบเซลล์ได้เปอร์เซ็นต์มาเนี่ยอุ้ยเสื้ออุ้ยเสื้อสวยเนี่ยถ่ายยินนะครับเอ้ยเมื่อกี้ที่บอกบนรถบอกว่าพอจะพูดเรื่องรถอ่ะจริงๆแล้วสิ่งที่จะเล่าก็คือข้างนอกมันมีไอ้เรื่องไฟ LED กับไฟ Daytime Running ข้างหน้าด้วยแต่เป็นว่าสวยอ่ะไม่ต้องรู้อะไรเยอะหรอกจริงๆอ่ะมันดูใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยดูดีขอบคุณเจ้าบ้านนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านแฝดครับ2ชั้น
ก็คือทุกอย่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ทิปนะคะไม่มีอะไรเลยแล้วก็เหมือนมาทำโฮมทัวร์เพื่อทุกคนครับมีใครอยากสนับสนุนอะไรนะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับนี่แหละที่บอกว่าพอเข้ามาเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยข้างล่างก็เป็นโล่งๆและที่ชอบอย่างแรกสุดที่ชอบเหมือนกันเลยคือเราอยากได้บ้านที่โล่งแล้วคุณเชนแอนเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้บ้านที่ทางเข้าเข้ามาแล้วผ่านกลางห้องนั่งเล่นถ้าใครเลือกภาพออกกับบ้านเขาเรียกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาหลายบ้านหลังโครงการนะมันเปิดทางเข้าบ้านแล้วมันก็คือเป็นประตูแบบบานเลื่อนนึกออกปะที่เป็นกระจกแล้วก็เป็นโซฟาแล้วก็เป็นทีวีซึ่งเราสองคนไม่อยากได้และเนี่ยมันเป็นบ้านที่มันเป็นทางเข้าแบบทางเดียวทางเข้าทางเดียวประตูบานใหญ่บานเดียวเลยมันก็เลยรู้สึกแบบชอบมันมีความแบบเป็นบ้านแบบฝรั่งนิดๆพอเข้ามาก็กลายเป็นห้องนั้นได้ใหญ่ๆเลยทีนี้พอในโซนเนี้ยอีกอย่างนึงที่ชอบก่อนที่จะมาเล่าตรงนี้คือไอ้ Bay Window นี่แหละ Window seat ที่มันเป็นหน้าต่างบานใหญ่แล้วก็มีที่นั่งด้วยก็คือมันเปลี่ยนฉีกทุกความแบบเป็นบ้านสมัยเดิมอะแล้วมันก็ตรงกับวิถีชีวิตเราเลยก็ให้ทุกคนเห็นโล่งๆก่อนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นตรงนี้ก็จะเป็นทีวีทุกคนต้องจินตนาการนะคะก็คืออยู่บนโซฟาแล้วก็กดเพย์ฮะประมาณนี้ส่วนตรงนี้หันกลับมาก็จะเป็นที่กินข้าวโต๊ะกินข้าวก็ตรงนี้นะคะจะเป็นเบนช์ค่ะเป็นที่นั่งแบบมานั่งเดียวอย่างนะคะแล้วเราก็จะมีโต๊ะทานข้าวเป็นโต๊ะไม้ค่ะแล้วเราก็จะมีเก้าอี้ตรงนี้นะคะเป็นมุมทานข้าวของเรานะคะในการที่จะทานข้าวไปชมวิวไปแล้วก็ดูทีวีไปด้วยมันก็จะรวมทุกส่วนที่อยู่ในบ้านใช่หมดเลยส่วนตรงนี้ห้องอเนกประสงค์ก็จะเป็นเราเรียกว่าห้องอะไรห้องฮอบบี้ห้องฮอบบี้อ่ะมันก็จะเป็นโต๊ะทำงานใช่ไหมและที่สำคัญคือผนังฝั่งนี้เราก็จะเอาสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราชอบทั้งสองคนอ่ะในผนังฝั่งนี้หมดก็จะเป็นรองเท้ารูปอินเสิร์ตมาครับครัวของหนูเองตอนในห้องนี้ผมจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรทั้งสิ้นครับใช่มีอย่างเดียวก็คือหนูไล่ให้มันนอนข้างล่างอันนี้อยากแบบมากเพราะว่าความฝันคืออยากมีบ้านแบบโทนี่สตาร์คือเดี๋ยวทางโครงการจะติด motion sensor motion แปลว่าการเคลื่อนไหว sensor แปลว่า sensor เมื่อมีคนเดินผ่านมันจะเปิดนะครับเฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ยแต่จริงๆคือมีจริงๆแต่แค่ก็ยังไม่มาติดเฮ้ยติดครับข้างบนมี2ห้องห้องหนึ่งเราก็จะเอาเป็นห้องนอนห้องใหญ่ส่วนอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องนอนเล็กเนี่ยเราก็เอามาทำเป็นสตูดิโอที่เอาไว้ทำงานเดี๋ยวพาทุกคนไปดูห้องนอนใหญ่ก่อนก็คือสปอนเซอร์เข้าได้นะคะเตียงที่นอนหมอนผ้าห่มโต๊ะเครื่องแป้งได้หมดเลยแต่ก็ไม่แหละห้องนอนก็จะเป็นเตียงตู้โต๊ะเครื่องแป้งคุณเคนแนรูปอินเสิร์ตแล้วไหมรูปอินเสิร์ตไม่รู้ว่าเอาสิปิ้งห้องนี้อย่างที่บอกเป็นห้องนอนเล็กแต่เราเอามาใช้เป็นสตูดิโอนะครับทุกคนเดี๋ยวความที่ห้องนี้มันเป็นห้องนอนเล็กครับทุกคนเนี่ยเราก็เลยตีม่านดำรอบห้องเลยเดี๋ยวเราจะทำให้ทุกคนเห็นเนี่ยมืดไหมมืดไม่ถึงในกล้องก็มืดไม่มืดเนี่ยแล้วเราก็เลยเอามาทำสตูดิโอปกติอะตอนที่เราอยู่ที่นู่นนะมันใหญ่กว่านี้นะแต่พอมาที่เนี่ยมันอาจจะเล็กลงแต่มันใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นฉากดำหมดจะเล่นมุมไหนก็ได้แต่งสีง่ายสีไม่แสงไม่มีผลเราจะม่านออกปุ๊บเป็นผนังขาวผนังขาวติดนู่นนี่ก็ได้หมดก็ห้องนี้เลยเป็นสตูดิโอแต่เดี๋ยวถ้ามีใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ในสตูดิโอเนี่ยรอคอมเมนต์มาถ้ามีคนสนใจเดี๋ยวเราจะลองทำคลิปแยกให้ดู sample คือถ้าสมมุติว่า
มีใครอยากรู้หรือว่าช่วงที่มันไม่มีฟุตบอลน่ะแล้วคนอยากรู้เรื่องเนี้ยเดี๋ยวจะมาเจาะคลิปเลยว่าแบบเปิดกลุ่มสตูดิโอดูบอลไทยเลยว่าใช้อะไรบ้างจะทํายังไงอย่างเงี้ยคอมกล้องเสียงไฟประมาณไหนเพราะพวกเราไม่เคยห่วงเลยค่ะความรู้แบบนี้เราพร้อมจะให้ผู้อื่นเสมอป่ะประมาณนี้ไปหน้าบ้านละไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวเอาเสื้อวิกเตอร์ไว้ในห้องน้ำหรอที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดตอนนี้ทุกคนก็รู้หมดแล้วแหละตอนนี้โดนก็รู้หมดแล้วต้องมาย้ายหนักเลยจะตลกมากบ้านโดนปล้นคือโดนปล้นแค่ห้องน้ำห้องเนี้ยขอที่อยากอยู่ครบยูเวนเซอร์วิกเตอร์กูรู้เลยว่าพวกมึงแน่ทุกคนครับนี่คือโฮมทัวร์ EP 1นะครับจริงๆปกติเวลายูทูบเบอร์คนอื่นเขาโฮมทัวร์เขาทำอะไรบ้างวะเนี่ยไม่รู้ก็คงบอกว่าแบบว่าเขาแบบว่ากำลังแบบจะทำอะไรบ้างแชร์ความรู้ว่าแบบว่าการซื้อบ้านมันต้องยังไงบ้างติดต่อยังไงบ้างมันก็ต้องมีความรู้อะไรบ้างอย่างนี้ป่ะอ๋อซึ่งเราได้บอกกันหมดยังไม่บอกเลยเราแค่บอกเราจะทำอะไรบ้างเอาอย่างนี้เท่าที่เราสามารถบอกตอนนี้ในโฮมทัวร์ที่เป็น before เนี่ยคือตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการทำอินทีเรียอยู่เนี่ยอย่างที่เราเล่าให้ฟังว่ามันจะประมาณไหนห้องนั่งเล่นห้องฮ็อบบี้ห้องครัวห้องนอนเลยก็ห้องสตูดิโอตอนนี้มันก็มีแค่ห้องสตูดิโอที่เราใช้งานถูกไหมล่ะส่วนไอ้วิธีการเนี่ยผมว่าผมคงไม่รู้จะบอกอะไรเพราะผมก็ไม่ได้มีความรู้มากมายไปกว่าในอินเทอร์เน็ตที่หาแต่สิ่งที่บอกได้คืออยากให้หลายๆคนที่มีความคิดเรื่องของการซื้อบ้านเป็นเรื่องไกลตัวในวัยที่เราเท่าๆกัน30หรือว่าจะเด็กกว่านี้หรือจะอายุเยอะกว่านี้หรือคุณจะ40แล้วคุณยังมองเรื่องการซื้อบ้านเป็นเรื่องใหญ่จริงๆแล้วพอซื้อบ้านสำหรับผมนะมันก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนชีวิตเราแบบมีหลักมีฐานอะเรารู้สึกมั่นคงขึ้นเรารู้สึกอะไรทั้งๆที่บางคนอาจจะไปมองอุ้ยมีหนี้มีสินอะไรเงี้ยผมมองว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราเลือกเองนะชีวิตของเราเองอะไรเงี้ยหวังว่าจะทำให้ทุกคนได้เห็นแรงบันดาลใจบ้างเพราะว่าเอาจริงคนที่ติดตามเรามาก็จะรู้เลยว่าเรามาจากไหนสามปีหรือสี่ปีอะเราก็ไม่ได้มีอะไรเลยที่เป็นแบบตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีเลยที่แบบว่าเป็นแบบสมบัติของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามเขาเรียกว่าก้มหน้าก้มตาทำงานแล้วก็ซื้อมันสร้างมันด้วยตัวเองนั่นแหละคุณคิดได้จะบอกอะไรไหมอยากจะบอกว่าสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลงมือทำอะไรสักอย่างนะคะสิ่งแรกที่สำคัญเลยคือความตั้งใจของตัวเองจะต้องแน่วแน่มุ่งมั่นแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองสองความรู้ค่ะคือความรู้ชนะทุกสิ่งหลายๆอย่างตอนแรกเราคิดว่าเราไม่รู้ถ้าเราไปหาความรู้มากขึ้นเราก็จะทำมันให้เป็นจริงได้อันนี้คือตัวอย่างของเราเลยคือตอนแรกเราไม่มั่นใจว่าเราจะทำมันได้แต่ว่าพอเรามีจุดมุ่งหมายที่ดีจุดมุ่งมั่นที่ดีปุ๊บอะเราก็ปักธงมาเลยว่าเราจะทำมันแล้วเราก็หาความรู้เพิ่มเติมจนเราทำมันสำเร็จวันนี้เอาเป็นว่านั่นแหละอย่างที่บอกแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณทางซูซูกิมากๆเลยนะครับผมหนึ่งเลยคือซูซูกิเนี่ยอาจจะไม่ได้สนับสนุนเทปนี้หรอกแต่ซูซูกิเองอ่ะให้เกียรติเราแล้วก็สนับสนุนช่องตูดูบอลไทยในการสร้างคอนเทนต์ใครที่ติดตามรายการสดเราหรือติดตามเพจเราเนี่ยซูซูกิเป็นผู้สนับสนุนที่น่ารักมากที่พ่อวันลบเองเป็นคนให้เกียรติเราในการอยากสนับสนุนเราอะไรเงี้ยนะครับก็ฝากซูซูกิสั้นๆเลยว่าสัก5ปีครับพ่อก็ฝากทุกคนไปทดลองขับด้วยนะครับ New Suzuki Swift Power U Up ติดอะไรสักติดใช่เอาใหม่อะไรวะเราลืมว่าไม่ได้ทักก่อน New Suzuki Power U Up แรงสุดขีดสปีดเราใจครับไปทดลองขับได้ครับแล้วก็เอาจริงๆว่าผมติดใจแล้วผมไม่อยากจะคืนเลยอะแต่ก็ต้องคืนแล้วมันนิ่มมากมันไม่เหมือนอีโคคาร์ที่แบบว่ารู้สึกเบาไม่เวลาวิ่งเหยียบไป20คือมันไม่สั่นนะมึงต้องไปลองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวโฮมทัวร์ EP 2เมื่อข้างในเสร็จบ้านเสร็จเรียบร้อย 100% เดี๋ยวจะพามาดูอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยอยากให้ทุกคนคอมเมนต์ว่าอยากดูอะไรนะในโฮมทัวร์เพราะว่าใจเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเอา EP 2เป็นโฮมทัวร์คอนโดต้องเหรอเอออยากไปดูห้องอะไรห้องเชือดย่านเกษตรล่าสุดนี่นักศึกษาชาวเกษตรนี่ร้องเริ่มร้องทุกข์แล้วว่าไม่มีที่จอดรถใต้คอนโดไอ้ต้องแล้วแลกบัตรลำบากเพราะว่ามันสวนคิวหลายคิวมาก เอาเป็นว่าถ้าอยากเห็นห้องเชือดต้องมโนโฮมทัวร์ EP 2เดี๋ยวไปบ้านต้องมโนคอนโดใหม่และเดี๋ยว EP 3ค่อยกลับมาของเราเพราะว่าของเรายังไม่เสร็จนะครับทุกคนอ้าวขอบคุณทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเสื้อตัวนี้ยังไม่มีขายนะครับติดตามค่ะแล้วนี้น้อยมากนะทุกคนบ๊ายบาย